ความรู้สึกเราเหมือนโยกหัวทิ่มเลยครับท่อนกีตาร์โซโล่นะครับซึ่งใช้วาวาวในตำนานสวัสดีครับผมพีทนะครับแล้ววันนี้ในผ่าเพลงนะครับเราจะมาผ่า1เพลงของตำนาน Trash Metal ของโลกนะครับกับวง Metallica และเพลง Enter Sandman นะครับเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นเพลงขึ้นหิ้งเนาะเพลงครูที่มือกีตาร์แทบจะทุกคนจะต้องเคยเล่นมาก่อนแล้วผมคิดว่ามันก็มีมุมที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะเอามาชำแหละกันนะครับมาผ่ากันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะผ่าเพลงสักเพลงนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเพลงนั้นอยู่ในคีย์อะไรเพลงนั้นมีกี่ท่อนแล้วก็อยู่ในกรูฟอะไรนะครับ Enter Sandman นะครับคีย์หลักคีย์ที่เหมือนเป็นภาพใหญ่ๆของเพลงเนี่ยคือคีย์ E minor นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการโมดูเลตนะครับใช้คอร์ดชุดเดิมริฟเหมือนเดิมเนี่ยแต่โมดูเลตเคลื่อนทั้งหมดขึ้นไปเสียงหนึ่งนะครับชิฟต์ขึ้นไป1เสียงเต็มนะครับไปอยู่ในคีย์ F sharp minor ในหลายๆส่วนของเพลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดตรงนี้กันนะครับในส่วนของเพลง Enter Sandman มีกี่ท่อนมีท่อนอินโทรขึ้นมาด้วยริฟในตำนานเช่นเดียวกันนะครับมีคำว่าริฟใหม่อีกแล้วเนาะสังเกตว่าผ่าเพลงเราจะเจอคำว่าริฟบ่อยมากริฟเนี่ยคือเหมือนเป็นลายเซ็นของเพลงครับคือสิ่งที่ขึ้นมาทำให้ทุกคนจำได้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะครับแล้วก็ริฟเนี่ยสังเกตว่ามันจะวนเวียนอยู่ในเพลงตลอดเลยมาต้นมากลางมาท้ายวนไปวนมาทำให้เราจำได้เหมือนเป็นลายเซ็นของเพลงนะครับในท่อนอินโทรเนี่ยก็จะขึ้นมาด้วยริฟนะครับแล้วเขาค่อยๆพัฒนาขยายไอเดียให้มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับริฟเดียวเนี่ยขยายจนแบบเหมือนกลายเป็นท่อนเหมือนจะหลายท่อนเลยแต่ทั้งหมดก้อนนั้นน่ะรวมอยู่ในอินโทรนะครับแล้วก็มามีเข้าท่อนเวอร์สนะครับแล้วมาเข้าท่อนpre-chorus ท่อน pre-chorus เนี่ยก็เหมือนกับ riff intro เลยจะเปลี่ยนคีย์มาอยู่คีย์ F sharp minor นะครับแล้วก็ท่อน chorus แล้วก็จะมีท่อนกีตาร์โซโล่นะครับซึ่งใช้วาวาวในตำนานผมเองก็ฝึกเล่นวาวาวเพลงแรกน่าจะเพลงนี้แหละครับหลังจากนั้นก็จะมีท่อนที่เป็น bridge เหมือนท่อนที่ break down ลงมาซึ่งจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับท่อน intro วนกลับมาใหม่นะครับแล้วก็วนมาเข้าchorus แล้วก็จบด้วย outro ซึ่ง outro ก็จะคล้าย intro วนไปวนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเดียของเพลงนี้กันว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันยังไงแล้วเขาขยายไอเดียหลักจนกลายเป็นท่อนต่างๆได้ยังไงในส่วนของกรูฟของเพลงนี้นะครับก็เป็นร็อกเลยครับเป็น 4/4 ธรรมดาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจาะดูรายละเอียดกันครับเพลงนี้นะครับมันก็เป็นอีกเพลงตัวอย่างนึงที่หลายๆคนจะพูดกันว่า no riff no rock หรือว่าถ้าไม่มี riff ก็ไม่มีเพลงร็อกนะครับเพลงนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดมากๆเลยว่าriff เนี่ยมีความเด็ดขาดนะครับขึ้นมาปุ๊บจำได้เลยเพลงนี้และ riff เนี่ยถูกใช้คุ้มมากใช้ในแง่ที่ว่าเป็นลายเซ็นของเพลงด้วยนะแล้วก็เอามาขยายไอเดียเพื่อสร้างท่อนอื่นๆของเพลงด้วยนะครับ riff ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือ riff หลักนะครับเล่นบนอยู่ประมาณนี้เราจะได้ยินเสียงมีความแบบเหมือนความดาร์กความทะมึนความปีศาจของมันอยู่นะครับมันมาจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับขึ้นมาตัวแรกเนี่ยมันขึ้นด้วย E สายเปิดครับแล้วก็ E ที่เป็นออกเทปครับแล้วเป็นตัว G นะครับที่สาย4นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมา3โน้ตแรกเนี่ยเราได้ยินแล้วมันฮาร์โมนีมันเป็น E minor ครับคอร์ด E minor มีตัว root ใช่ไหมครับ root แล้วก็ตัว3 minor third นะครับแล้วเสร็จแล้วมันมาที่สังเกตโน้ตนี้ครับเสียงมันจะทะมึนมากเลยครับมันคือโน้ต flat 5นะครับหรือว่า tritone นะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นปีศาจเป็นซาตานเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกแบบดาร์กแบบเมทัลอะไรเงี้ยครับวงเมทัลใช้ลักษณะเสียงแบบนี้กันเยอะมากนะครับคือนอกจากในบลูส์ในบลูส์ที่ใช้เป็นบลูส์สเกลใช้ตัวเป็น passing ในวลีของบลูส์นะครับในร็อกและในเมทัลนะครับก็เอามาใช้สร้างความรู้สึกไอประมาณอย่างเงี้ยครับนะครับเกิดเทนชันอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วก็รีลีสมันที่ตัว C นะครับตัว Aฮาร์โมนีหลักๆของเขานะครับเหมือนเป็นคอร์ด E minor แล้วก็ passing ด้วย flat 5ลงมาที่คอร์ด C คือ A minor นะครับของ E minor เนาะเพราะในแง่ของฮาร์โมนีนะครับมันก็จะเหมือนเป็น E minor แล้วก็ flat 5 passing ลงมาที่ A minorนะครับจริงๆไม่ว่าริฟอะไรก็ตามมันก็จะยังเหมือนมีฮาร์โมนีมีคอร์ดซ่อนอยู่เราเห็นไอเดียของเขาแล้วว่าเขาใช้ริฟแค่นี้ครับขึ้นเพลงมาเป็นเสียงคลีนแบบนี้เลยนะครับแต่ขณะในท่อนอินโทรตอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกีตาร์อีกลายนึงที่เล่นวาวๆครับเล่นเป็นเหมือนคอร์ด E minor นะครับนะครับก็อีกลายนึงก็แค่เป็นคลีนและเหยียบวาวๆเพื่อให้เสียงมันฟังมีมิตินะครับเคิร์ทแฮมเมตใช้วาวบ่อยมากใช้จนเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเหมือนกันนะครับในเพลง Metallica หลายๆเพลงก็
ช้วาวนะครับลายยิ่งลายโซโล่อะไรเงี้ยมีหลายเพลงมากนะครับหลังจากนั้นนะครับพออินโทรเสียงกรีนผ่านไปมันจะเริ่มมีเสียงกีตาร์เข้ามาแล้วแล้วก็กลองเกลิงอะไรก็เริ่มขึ้นมาเพื่อบิวอัพเพลงขึ้นมาครับเราปลุกเราเพลงขึ้นมาเพื่อที่เตรียมจะเข้าสู่แบบดนตรีที่มาเต็มวงแล้วก็เข้าสู่เหมือนความดุเดือดของเพลงเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับครับส่วนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยก็แค่เป็น E power chord นะครับแล้วก็มิวสายเสร็จแล้วก็มีเล่น E ที่เป็นออกเต็มทีนึงนะครับอันนี้คือเหมือนยังเล่นน้อยอยู่นะครับเล่นยังเล่นแค่เหมือนมีแค่โน้ตเดียวครับคือ E แต่ว่า2ออกเต็มนะครับเสร็จแล้วเขา develop หรือพัฒนาไอเดียขึ้นมาเอาไอเดียของ riff คือความเป็น flat 5เนี่ยใส่เพิ่มเข้ามาเป็นอย่างงี้ครับเราจะเห็นไอเดียของ Fat 5ถูกเอาผสมเข้ามาใช้นะครับคือมีจะเล่น E แล้วก็ Fat 5ตัว E แล้ว Fat 5ของมันคือตัว B flat นะครับและมีคอร์ด F เข้ามาอีกคอร์ดนะครับมันเป็นคอร์ด flat 2ของคีย์ E minor นะครับซึ่งมองว่าตรงนี้มันเป็นคอร์ดเป็น Phrygian ก็ได้นะครับเป็น Phrygian note Phrygian chord ก็ได้นะครับยิ่งเพิ่มความแบบทะมึนความแบบซาตานให้เพลงเข้าไปอีกนะครับแฟดฟ้ายังอยู่แต่เพิ่มเทนชันเข้าไปอีกด้วยฟรีเจียนโกนะครับจากนั้นเขาจะเพิ่มโน้ตเข้าไปอีกครับเป็นเขาก็เอาไอเดียจากริฟหลักครับคือแฟดฟ้าพาสซิ่งลงมาที่ตัว4นะครับคือ B flat มา A เนี่ยเติมเข้ามานะครับทีนี้พอมันค่อยๆบิวอัพขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเขาก็จะเล่นให้มันสาดขึ้นพร้อมกันทั้งวงนะครับก็จะกลายเป็นนะครับไอเดียนี้ก็จะเห็นว่ามันก็คือเหมือนที่เขาเล่นมาตลอดในช่วงที่บิวอัพขึ้นมาก็คือมีตัวรูทมา E นะครับแล้วก็ flat 5 passing กลับมา A นะครับทีนี้พอมันสาดแล้วเนี่ยเขาก็แค่ไม่ได้เล่นไอตัว phrygian ตรงนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นสังเกตว่าเขาก็จะเลิกอุดสายไปนะครับเขาจะเล่นสาดเต็มที่เลยนะครับทั้งวงสามมาด้วยกันเพลงมันก็จะค่อยๆถูกบิวอัพจากเสียงคลีนที่เป็นริฟทำให้เราจำได้สร้างบรรยากาศของความแบบดาร์กความเครียดความบีบเค้นความซาตานด้วยโน้ตแฟดฟายขึ้นมาแล้วค่อยๆพัฒนาไอเดียตรงนั้นน่ะให้เป็นริฟที่มันค่อยๆบิวขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มรายละเอียดของดนตรีเข้าไปสุดท้ายก็คืออัดขึ้นมาจนสาดทั้งวงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นรวมกันทั้งหมดให้ดูนะครับตั้งแต่ท่อนที่บิวอัพขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตว่ามันจะค่อยๆบิวเราอารมณ์เราขึ้นมาแล้วจนสุดท้ายพอเข้าท่อนที่มันสาดเนี่ยความรู้สึกเราเหมือนโยกหัวทิ่มเลยครับนี่ขนาดมีแค่กีตาร์แต่ในการอาร์เรนจ์จริงๆของวงอะครับทั้งกองทั้งเบสทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ค่อยๆสร้างบรรยากาศและพุชขึ้นมาด้วยกันนะครับค่อยๆดันขึ้นมาด้วยกันจนกระทั่งเข้าท่อนที่มันสาดเต็มที่เนี่ยเรียบร้อยครับโยกกันแบบหัวหลุดนะครับวันเราจะเห็นไอเดียของเขาแล้วว่าเขามีริฟหลัก1ริฟนะครับซึ่งมีไอเดียคือการใช้โน้ต flat 5เข้ามาผสมเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างเสียงแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สร้างเรื่องราวสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกที่ค่อยๆบิวอัพจากเสียงคลีนบิวเป็นเสียงแตกแบบมีอุดสายมีอะไรขึ้นมาจนกระทั่งสาดแบบหัวขาดนะครับโยกกันหัวขาดเลยนะครับซึ่งไอเดียนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่ยุคคลาสสิกนะครับถ้าใครเคยฟังหรือศึกษาเพลงคลาสสิกดูเราจะเห็นว่ามันจะมีไอเดียแบบนี้ผสมอยู่ตลอดเวลาคือในเพลงในยุคคลาสสิกหลายๆเพลงมันเป็นเพลงบรรเลงครับไม่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาที่เป็นการเล่าเรื่องนะครับมันก็เลยต้องใช้ตัวเมโลดี้หรือตัวธีมของเพลงเนี่ยหรือไอเดียสักอย่างเนี่ยในการเล่าเรื่องเล่าเสร็จแล้วในเมื่อมันไม่มีภาษาแล้วเราจะเล่ายังไงให้เพลงมันรู้สึกว่ามีพัฒนาการมีการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็เลยต้องเอาไอเดียนั้นมาขยายออกนะครับแล้วก็แต่งเป็นท่อนใหม่ซึ่งก็จะเรียกว่าพวกเป็น variation ของเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าดนตรีคลาสสิกที่อยู่มา 2-300 ปีแล้วกับดนตรีอย่างของ Metallica ในยุค80-90 น่ะห่างกันเป็นร้อยๆปีมันก็ยังมีความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมของมรดกที่ตกทอดดนตรียังส่งผ่านกันมาอยู่นะครับแต่มันมีแค่มีการพัฒนาแล้วไม่การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบของดนตรีที่เป็นสมัยใหม่นะครับแต่ว่าแนวคิดของดนตรี
การส่งต่อเนี่ยเราก็จะเห็นมันยังส่งทอดกันมาอยู่นะครับในไอเดียลักษณะประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตรงจบอินโทรเนี่ยมันก็จะมีอีกผมมองว่าเป็นอีกริฟนึงเหมือนกันนะที่ทำให้จำเพลงนี้ได้แม่นเลยคือซึ่งไอ้ริฟตรงนี้เนี่ยก็จะวนไปวนมาในเพลงตลอดเวลาเหมือนกันครับในท่อนเวิร์สก็จะใช้ริฟนี้กลับมาซ้ำอีกนะครับเราจะเห็นว่าเมทัลลิก้าเนี่ยคิดริฟขึ้นมาปุ๊บใช้คุ้มทุกริฟเลยนะครับอย่างไอ้ตรงนี้นะครับขึ้นมามันจะเป็นไอ้ตรงนี้ครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราสาดไปแล้วสาดไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาหน่อยเพื่อที่จะกลับไปสาดรอบใหม่นะครับจะเล่นเพราะว่าคอร์ด G นะครับเสร็จแล้วเป็นมิวสายสายเปิด E นะครับแล้วก็เป็น power chord F sharp สลับกับ E นะครับแล้วก็ G F sharp กลับมา E นะครับถ้าเรามองในแง่ทฤษฎีดนตรีตรงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดนึงนะครับในไดอะโทนิกของ E minor เนี่ยคอร์ดที่2อ่ะครับมันจะต้องเป็น F sharp diminished ครับมันจะต้องเป็นเสียงนี้ครับถ้าเราใช้โน้ตหรือคอร์ดจาก E minor diatonic เล่นตรงนี้เนี่ยจะต้องได้เป็น G major นะครับแล้วก็ F sharp diminished นะครับกลับมาที่ E minor แต่เสียงมันจะไม่เป็นอย่างในเพลงครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า Metallica เนี่ยทั้ง Kurt Hammett แล้วก็ James Hetfield เนี่ยน่าจะแต่งโดยการเหมือนนึกเป็นเสียงมากกว่าเขาคงไม่ได้มาคิดทฤษฎีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเราพยายามจะหาคำอธิบายในแง่ของทฤษฎีดนตรีว่าไอ้ F sharp power chord เนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราจะเห็นว่าโน้ตที่ต่างไปจาก F sharp diminished เมื่อกี้มันคือโน้ต C ถูกเปลี่ยนเป็น C sharp ครับ C sharp เนี่ยมันคือโน้ต sharp 6ครับหรือจะเรียกว่าเป็น major 6ก็ได้ใน E minor นะครับ minor scale ที่ยกตัว6ขึ้นครึ่งเสียงนะครับมันคือ Dorian mode ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว sharp 6ใน minor scale หรือ major 6ใน minor scale เนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่า Dorian note ก็ได้นะครับเพราะในโน้ต C sharp อ่ะครับที่โผล่ในคอร์ด F sharp power chord เนี่ยมันอาจจะมองว่าตรงนี้มันมาจาก E Dorian ก็ได้นะครับแต่ผมว่าจริงๆอย่างที่คุยไปก็คือคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทั้ง Fat 5ทั้งไอ้ Phrygian แล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็น Dorian เนี่ยผมคิดว่า Metallica เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องทฤษฎีหรอกเขาก็แค่หาเสียงที่มันเป็นอย่างที่เขาต้องการออกมานะเพราะอยากได้ความรู้สึกแบบที่มันมีเทนชันมันมีความเครียดมันมีความดิบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็หาจนได้โน้ตออกมาเพราะในการเล่นกีตาร์หรือในการแต่งเพลงเนี่ยเราอาจจะใช้ทฤษฎีเอาเข้ามาสร้างก็ได้ก็คือเราจับความรู้สึกแบบนี้ว่าเอ้ย Fat 5นะคำว่า Fat 5มันให้ความรู้สึกประมาณแบบนะครับคำว่า Phrygian ให้ความรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากได้เสียงแบบนี้เมื่อไหร่เราก็จะนึกถึงอ๋อ Fat 5แล้วก็ให้ออทิสตีมาจับว่าในคีย์นั้นFat 5คืออะไรหรืออยากได้เสียงแบบเนี้ยเรานึกถึง Phrygian เราก็ค่อยออทิสตีมาจับว่าในคีย์นั้นน่ะ Phrygian คืออะไรนะครับหรืออีกมุมนึงเราไม่ต้องสนใจออทิสตีเลยก็ได้เราก็แค่นั่งเล่นไปนะครับเล่นจนเจอเสียงที่เราต้องการค่อยๆหามันค่อยๆแต่งมันขึ้นมาโดยไม่ต้องสนใจออทิสตีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองสำหรับผมนะว่าเราจะรู้ทฤษฎีอย่างจริงจังเลยก็ได้หรือไม่รู้เลยก็ได้สุดท้ายถ้าเราเล่นออกมาแล้วมันได้ผลอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็โอเคครับมันใช้ได้หมดเลยครับหลายๆคนที่รู้สึกว่าทฤษฎีมันยุ่งยากก็อาจจะเล่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าการวิเคราะห์ทางทฤษฎีเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะจับต้องดนตรีได้ง่ายขึ้นนะครับทฤษฎีก็จะเริ่มมีประโยชน์แล้วแต่ละคนมีระบบความคิดที่ไม่เหมือนกันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวทางเลือกนึงว่าทฤษฎีมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างเราได้แต่ในทางกลับกันถ้ารู้สึกว่ามันยุ่งยากเราอาจจะใช้ความรู้สึกใช้หูใช้เสียงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เป็นท่อนอินโทรทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นไอเดียแทบจะทั้งหมดของเพลงทั้งเพลงมีไอเดียแค่นี้แหละที่เหลือมันคือการพัฒนาจากตรงนี้นะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจในกรูฟของเพลงนี้ทั้งหมดนะครับเวลาขึ้นไอเดียอะไรมาเนี่ยเขาจะขึ้นครั้งแรกที่จังหวะตกคือจังหวะหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะแอคเซนต์ทั้งหมดจะถูกเคลื่อนมานะครับมาอยู่ที่จังหวะ4ยกนะครับ4และมันเป็นอย่างงี้ครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และสังเกตว่ามันจะมาที่4และตลอดและ1ของห้องถัดไปเนี่ยจะไม่เล่นครับจะเป็นเหมือนโน้ตที่ถูกทายออกมาจากตัว4และของห้องที่แล้วครับความรู้สึกเพลงนี้มันก็เลยมีจังหวะที่จะโยกหัวลงไปเต็มๆเนี่ยที่จังหวะ1ของทุกๆ4ห้องนะครับแต่ไอห้องที่เหลือในจังหวะ1มันไม่เล่นมันก็จะรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนโยกและโยนที่4ยกนะครับแล้วไอเดียเนี้ยถูกเล่นมาตลอดในอินโทรทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ไอเดียแรกคือสังเกตว่าไอ้เนี่ยมาตรง4ยกตลอดเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยไปทั้งเพลงเลยแล้วก็จะมาเข้าท่อนเวิร์สนะครับในท่อนเวิร์สเนี่ยไอ้คอร์ดแรกที่เล่นขึ้นมาคือ E อ่ะครับมันก็จะมาอยู่ใน4ยกของไอ้ห้องสุดท้ายในอินโทรครับเพราะฉะนั้นมันจะมาจาก
ันก็จะวนอยู่แค่นี้ครับทีนี้ลองดูนะว่าในเวอร์สเขาเล่นอะไรนะครับในเวอร์สเนี่ยก็เป็นอีพาวเวอร์คอร์ดเหมือนกันครับขึ้น4ยกนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และมา4และตลอดเลยนะครับแต่ขณะที่คอร์ดที่เขาเล่นมันก็เป็น E power chord กับ F power chordเหมือนไอเดียจากตรงอินโทรเลยครับมันคือเป็นฟรีเจียนนะครับเป็น E ฟรีเจียนนะครับมีคอร์ด1แล้วก็คอร์ดแฟลต2นะครับถ้าเราเอา National Minor เนี่ยมาแฟลตตัวที่2ลงเครื่องเสียงเนี่ยมันจะได้เป็นโครงสร้างที่เป็นฟรีเจียนโหมดนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตแฟลต2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟรีเจียนโน้ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความรู้สึกทำมึนแถมมันมาที่4ยกยิ่งทำให้ตกใจเข้าไปอีกนะครับแล้วมีความโยกมีความตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในเพลงเพลงมันก็เลยฟังแบบมีความแบบมีความโยกอยู่ในกรุ๊ปที่อะไรเงี้ยริฟเดิมนะครับใช้คุ้มเลยคิดมาแล้วเอามาใช้เรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะจำรายละเอียดดนตรีได้ง่ายขึ้นแล้วก็คนฟังสามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันจะต้องวนมาอีกนะมันจะต้องวนมาอีกนะการที่คนฟังสามารถคาดเดาได้หมายความว่าคนฟังเข้าใจในเพลงนั้นนะครับแล้วผมคิดว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงนี้ดังมากๆนะครับคือมันมีความยากของมันแต่ว่าจำง่ายคนฟังจำได้แล้วก็คาดเดาได้เข้าใจมันได้นะครับหลังจากท่อนเวอร์สนะครับมันก็จะเข้าท่อนพรีคอรัสนะครับซึ่งเล่นเป็นอย่างนี้ครับเราจะรู้สึกว่ามันคุ้นมากเลยครับมันคืออันนี้แหละครับแต่ว่าชิฟต์ขึ้นมา1เสียงครับเปลี่ยนคีย์มาอยู่ที่คีย์ F sharp minor แทนครับออกเทปของ F sharp ถูกมั้ยครับแล้วก็มีตัว A นะครับเป็นตัว3ของ F sharp minor third นะครับเป็นตัว3 minor เราก็จะได้ยินเป็นตัวนี้เป็นคอร์ด F sharp minor เหมือนที่เราได้ยินตัวนี้เป็นคอร์ด E minor นะครับแล้วก็นะครับ flat 5ของ F sharp นะครับคือตัว C natural แล้วก็ passing ลงมาที่ตัว4ของ F sharp นะครับคือตัว B เพราะมันคือ riff เดิมเลยแต่เปลี่ยนคีย์ขึ้นไป1เสียงนะครับในการเปลี่ยนคีย์ของท่อน pre chorus ท่อนนี้นะครับมันจะมีโน้ตที่เชื่อมอยู่นิดนึงคือจำได้ไหมครับที่เราเล่นเขาใช้ F sharp ตัวนี้แหละครับเชื่อมในการเปลี่ยนคีย์ไปยังคีย์ F sharp minor นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเต็มๆเนี่ยจากท่อน verse นะครับคือมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่มันจะไม่ได้ตกใจมากนะครับถ้าเปลี่ยนคีย์โดยที่เปลี่ยนไปเลยซึ่งเขาเรียกว่า direct modulation เนี่ยคือเปลี่ยนเลยอ่ะมันจะมีความตกใจนะครับแต่ว่าในตัว Enter Sandman เนี่ยผมคิดว่ามันมีการเชื่อมคอร์ดอยู่คอร์ดที่จะเชื่อมไปอีกคีย์นึงนะครับในที่นี้ก็คือไอ้คอร์ด F sharp เพราะว่าคอร์ดเมื่อกี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราเชื่อมหูเราจากคีย์ E ไปคีย์ F sharp ได้นะครับเพราะฉะนั้นในท่อน pre chorus นะครับมันเล่นเหมือน riff หลักเลยแค่เปลี่ยนคีย์มาอยู่เป็นคีย์ F sharp minor แทนคีย์ E minor นะครับแล้วก็ท่อน chorus นะครับถ้าท่อน chorus เนี่ยเล่นเป็นอย่างครับเป็นรวมๆผมยังคิดว่ามันยังอยู่ในคีย์ F sharp minor อยู่นะครับขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ยินเป็นใช่ไหมครับคอร์ด1นะครับ F sharp minor แล้วก็ flat 5 pass ลงมาที่คอร์ด4นะครับมาจบที่คอร์ด E นะครับซึ่งถ้าเรามองว่า E เนี่ยมันเป็นคอร์ด7ของคีย์ F sharp minor ก็ได้นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็จบด้วยลิฟแล้วก็วนตอนนี้จะส่งกลับมาเป็นในคีย์ E minor กลับมาคีย์หลักของเพลงแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้คอร์ดที่เขาเล่นตรงนี้มันก็คือคอร์ดที่ลองอยู่กับฮาร์โมนีของถูกไหมครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ฮาร์โมนีของริฟหลักอ่ะมันก็คงยังคงอยู่ถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นริฟหลักตรงนั้นนะครับนอกจากฮาร์โมนีของริฟหลักยังอยู่นะครับไอเดียการเล่นที่4และก็ยังอยู่ครับ4ยกก็ยังอยู่นะมันเป็นไงครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเห็นไหมครับตัว F sharp หลังจากครั้งแรกที่เล่นที่1ไปเนี่ยมันจะมาที่4ยกตลอดเลยเพราะฉะนั้นเพลงนี้ทั้งเพลงเนี่ยไอเดียหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัว flat 5นะครับแล้วก็การ accent ที่4ยกในเรื่องของจังหวะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเพลงทั้งเพลงเนี่ยมันเหมือนแบบมีไอเดียอันนึงอะที่ถูกเอามาพัฒนาเป็นท่อนอื่นๆเต็มเพลงไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นก้อนเดียวกันแม้ว่ามันจะมีหลายท่อนก็ตามนะครับในครึ่งแรกของท่อนคอรัสนะครับที่ได้เป็น
กิดตรงนี้นิดนึงครับซึ่งริฟตรงนี้อยู่บนคอร์ด E นะครับแล้วถามว่าที่เขาเล่นคืออะไรถ้าเรามองเนี่ยมันคือเป็นเหมือนเป็นมองเป็นเพนทาโทนิกของ E minor pentatonic ก็ได้นะครับหรือมองเป็น arpeggio ของ E minor ก็ได้ครับที่เขาเล่นเมื่อกี้นะครับก็จะมีเนี่ยตัว G คือตัว minor third นะครับตัว3ของ E minor root นะครับ E แล้วก็ A ตัว4นะครับกลับมา E แล้วก็ B คือตัว5นะครับตัว5 perfect fifth นะครับตัวคู่5 perfect ของตัว E นะครับเป็นคอนโทนตัว5ของ E minor แล้วก็มาจบที่ตัว3นี่นะครับมีการมิวสายด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็คือคอร์ดโทนนะครับอาร์เพจิโออีกแล้วนะครับอะไรก็ตามที่มันเข้ากับคอร์ดลงกับคอร์ดได้ก็มักจะเป็นคอร์ดโทนเป็นโน้ตในคอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็วนอีกรอบครับไป E เลยครับทีนี้แล้วก็มันจะมีริฟอีกอันนึงเป็นไอเดียคล้ายๆเดิมครับมีตัวรูทตัว E เหมือนเดิมมีตัว G คู่3 minor นะครับมีตัว A เหมือนตัว C นะครับแต่ว่ามีเพิ่มมาตัวนึงคือมี F sharp เป็นตัว2นะพอเล่นเป็นนะครับก็เห็นไอเดียหลักๆว่ามันก็เล่นตัว E เป็นหลักอะแล้วก็เล่นสลับโน้ตอื่นเข้าไประหว่างนั้นนะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจในท่อนคอรัสนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะผมก็ไม่ได้คิดตอนแรกตอนเล่นตอนแรกนะครับเพิ่งมาเจอเมื่อไม่นานมานี้นะครับคือดนตรีเนี่ยปกติท่อนนึงอะมันจะมีห้องจํานวนห้องที่เป็นเลคคูครับเป็น4ห้องหรือเป็น8ห้องหรือเป็น16ห้องแต่ท่อนคอรัสของ Enter Sandman นะครับมี7ห้องครับมันเป็นงี้ครับห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5ห้องที่6ห้องที่7แล้วกลับไปท่อนอื่นเลยครับมันไม่มีห้องที่8ครับเราจะรู้สึกว่ามันกระตุกมากถ้ามันเล่นนับแบบเมื่อกี้มันกระตุกเหมือนมีอะไรหายไปแต่พอฟังในเพลงปุ๊บอะด้วยความที่เพลงมันลงตัวครับเราก็ฟังรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเพลงอื่นที่มันมี7ห้องแล้วดังๆก็มีนะครับเช่น Yesterday ของ The Beatles นะครับใครสนใจลองไปนับเพลง Yesterday ของ Beatles ดูนะครับมี7ห้องเหมือนกันครับแต่อย่างที่บอกพอเพลงมันลงตัวเราจะไม่รู้สึกว่ามันขาดนะครับจบคอรัสแรกนะครับมันจะวนกลับไปเข้าท่อนบริฟที่สาดเต็มที่แล้วตอนอินโทรครับกลับไปเข้าแล้วก็กลับมาเข้าท่อนเวิร์สที่เล่นเป็นนะครับอีกทีนึงแล้วก็วนกลับมาเข้าท่อนพรีคอรัสคอรัสแล้วก็เข้าโซโล่นะครับพอกลับมาท่อนริฟที่เหมือนอินโทรเนี่ยแล้วก็เข้าท่อนเวิร์สซึ่งดนตรีริทึมหลักๆก็เล่นเหมือนเดิมแต่มันมีการเติมสีสันของเพลงเข้าไปด้วยลูกฟิลอินนะครับมันจะมีอยู่2ลูกนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนจำได้เพราะว่ามันติดหูมากเลยครับอันแรกเป็นอย่างนี้ครับเป็นไอ้ลิกแรกตัวนี้นะครับมันก็อยู่บน E minor pentatonic ครับโน้ตหลักๆเนี่ยเหมือนจะเป็นแต่มันจะมีการเติมโน้ต double stop ที่เป็นโน้ตคู่เข้าไปด้วยนะครับก็คือเมโลดี้หลักอยู่บนแล้วเติมโน้ตข้างล่างสายข้างล่างท่าไปเลยครับซึ่งตรงนี้พอมันเล่น2โน้ตอ่ะผมดันขึ้นไม่ได้ผมก็เลยดันลงแทนนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของฮาร์โมนีนะครับมันจะมีโน้ต C sharp เพิ่มขึ้นมาครับซึ่งมันก็คือเป็น Dorian note นะครับอย่างที่คุยกันไปตอนแรกแล้วตัว sharp 6ใน E minor นะครับจาก C ถูกเปลี่ยนมา C sharp เป็น Dorian note แล้วก็มีการใช้วาวาเล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของ Kurt Hammett เลยที่ชอบเอาวาวามาเล่นนะครับแล้วก็มีอีกลิกนึงนะครับที่เล่นเป็นอยู่ในท่อนเวิร์สนะครับซึ่งมันก็เป็นไอเดียเดียวกันครับเป็นดับเบิลสต็อปเหมือนกันของ E minor pentatonic เหมือนกันนะครับแล้วเพลงก็จะเข้าวนมาเข้าท่อนเวิร์สนะครับพรีคอรัสคอรัสอีกทีแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าท่อนโซโล่แล้วนะครับในส่วนของท่อนโซโล่นะครับที่ผ่านๆมาในผ่าเพลงเนี่ยเราก็จะมามองทางเดินคอร์ดกันใช่ไหมครับแล้วก็มามองว่าเราจะสามารถโซโล่อะไรลงบนทางเดินคอร์ดเหล่านั้นได้โดยที่เน้นเรื่องการใช้คอร์ดโทนคอร์ดโทนโซโล่เนี่ยก็คือการที่เราจะจบประโยคหรือจบวลีด้วยโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนั้นๆ นะครับแต่ทีนี้อย่างเพลงนี้มันเป็นเพลงร็อกเป็นเพลงเมทัลซึ่งโซโล่อยู่บนริฟหรือริทึมแบบนึงนะครับซึ่งมันอาจจะแบบจับต้องไอความรู้สึกของคอร์ดที่เปลี่ยนไปได้ไม่เหมือนพวกเพลงป๊อปในการโซโล่ในเพลงลักษณะนี้ส่วนตัวผมมักจะมองเป็นคีย์เซนเตอร์มากกว่าโดยมองว่าไอท่อนโซโล่ท่อนนั้นเนี่ยมันอยู่บนคีย์อะไรเป็นหลักนะครับเราก็จะใช้สเกลหลักสเกลนึงแล้วอาจจะมีการเติมสีสันจากโหมดต่างเติมลงไปในสเกลเดิมเพื่อให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโซโล่ของเพลงนี้นะครับมันเล่นอยู่บนชุดคอร์ดชุดริทึมที่เหมือนเป็นริฟของเพลงก่อนที่จะเข้าท่อนเวิร์สครับอ
่น2รอบนะครับแล้วก็จะมาเข้าท่อนดนตรีของท่อนที่เป็นท่อนพรีคอรัสแล้วก็ท่อนของคอรัสไอ้ท่อนริฟแรกเนี่ยมันอยู่ใน E minor แต่ท่อน pre chorus กับ chorus เนี่ยมันอยู่ใน F sharp minor เหมือนที่เราคุยกันไปตอนที่วิเคราะห์ท่อนพวกนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเคิร์ทเฮมเมตต์เนี่ยใช้ไอเดียอะไรบ้างในการโซโล่เพลงนี้นะครับโซโล่ขึ้นมาเป็นประมาณนี้ครับเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็น E minor เป็นสตริงหมดเลยครับนะครับแล้วก็มีการสไลด์นะครับสไลด์กับเพนโทนิกนะครับเป็น E minor เพนโทนิกหมดเลยนะครับชุดจะมาเป็นอะไรประมาณนี้ครับอะไรฟิลประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็คือ E minor เพนโทนิกเหมือนเดิมครับตัวนี้คือดันสายมาที่ E ใช่ไหมจาก D เนี่ยดันมา E แล้วเล่น E ข้างหน้าอีกทีนะครับมันเล่นโน้ตด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในบลูส์ในพวกร็อกแอนด์โรลเล่นกันเยอะมากนะครับครับเป็น E minor pentatonic หมดเลยแล้วเสร็จแล้วมันจะมีตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นมองเป็นอาร์เพจิโอได้ครับ D เนี่ยมันเป็นคอร์ดเจ็ดของ E minor นะครับโน้ตก็มี D F sharp A นะครับแล้วก็เป็นอาร์เพจิโอของ E minor ครับคอร์ดหนึ่ง E minor G Bแล้วก็ต่อด้วยอาร์เพจิโอของ F sharp minor นะครับมี F sharp A แล้วก็ C sharp นะครับถ้ามองในคีย์ E minor ในตรงนี้มันอาจจะยืมคอร์ดชุดนี้หรือไอ้โน้ต C sharp ตัวนี้มาจาก E Dorian นะครับแล้วก็ดันสายจาก D มา E นะครับอันนี้คือโซโล่ครึ่งแรกที่เล่นอยู่บนฮาร์โมนีหรือริทึมที่อยู่ในคีย์ E minor นะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนคีย์มาโซโล่อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับที่ริทึมมันจะเล่นเป็นนะครับโซโล่ตรงนี้ครับขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้นะครับถึงช่วงที่เปลี่ยนคีย์ไป F sharp แล้วเนี่ยครับผมจะมีความรู้สึกอยู่นิดนึงว่าตรงโซโล่เนี่ยหูผมอะบอกว่า root อะมันอาจจะเป็น B แทนนะครับมันจะเป็นแบบเหมือน B เป็น root แทนนะครับว่าสเกลที่เขาใช้โซโล่เนี่ยผมมองว่ามันกลายเป็นเหมือนใช้ B minor หรือ B minor pentatonic solo แทนนะครับความรู้สึกที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือลองฟังตัวนี้นะครับเนี่ยเหมือนมัน root อยู่ที่ B ครับรู้เหมือนกันเป็น B ไปแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็คงใช้ประโยชน์จากการที่ F sharp เนี่ยแล้ว pass ลงมาที่ B เนี่ยให้มอง B กลายเป็น root แทนก็ได้นะครับมันก็มองเป็นเหมือนเป็น B minor ได้หรือเป็น B phrygian ได้นะครับโดยเฉพาะลูก run ตรงนี้ครับที่มันเป็นเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นแบบ flat fiveของ B อยู่นะครับมี passing จาก F sharp มาเป็น F คือตัว flat 5นะครับลงมา E ตัว C ตัว3 minor third แล้วก็ลงมา root ที่ B นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวกันเราจะมีความรู้สึกเหนื่อยๆตรงซึ่งเพราะว่าหูเรายังได้ยินความสัมพันธ์ของเหมือนมี F sharp ก็เป็น root ได้นะครับแล้วก็มา shift ไปที่ B ก็ได้ไอ้โน้ต F sharp กับ G ตรงนี้เนี่ยมันให้รู้สึกเป็น phrygian ครับเป็น phrygian ของ F sharp ครับอันนี้ก็คือความน่าสนใจของการเปลี่ยนสีเอาโหมดต่างๆเนี่ยมาผสมเข้าไปในโซโล่ทำให้โซโล่ที่มันอยู่บนคอร์ดชุดเดียวที่ฮาร์โมนีไม่ได้หลากหลายเนี่ยมันมีความรู้สึกน่าสนใจท่อนนี้ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นประมาณนี้ครับอย่างที่บอกนะครับหูผมฟังเหมือนมันจะเป็น B เป็น root นะครับถ้ามองเป็น B เนี่ยมันก็จะมีความเป็น Dorian ใช่ไหมครับแล้วก็มีความเป็น B minor pentatonic นะครับมี flat 5นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองว่ามันยังอยู่บน F sharp มันจะมีความ phrygian อยู่นะครับอันนี้ก็คือความน่าสนใจของไลน์โซโล่ที่เกิร์ทเฮมเมตใส่ลงไปทีนี้ก็จะเข้าท่อนริทึมที่เป็นริทึมของท่อนคอรัสนะครับที่เล่นเป็นซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่า root อ่ะมันเป็น F sharp แน่นอนนะครับมันจะอยู่โซโล่เล่นเป็นนี้ครับอ
ครับแล้วซึ่งสุดท้ายจบมาที่ E เนี่ยมันจะจบคอร์ดส่งกลับมาเป็นคีย์ E minor แล้วนะครับนี่สิ่งที่เขาเล่นคืออะไรตรงนี้มันกลายเป็น F sharp minor เป็นตัวที่หนึ่งหมดครับจบลงรูทเลยถูกไหมครับลงรูท F sharpdouble stop นะครับเล่น2สายมาจากบลูมาจากร้อยโลนะครับแล้วก็ arpeggio ของ F sharp minor ครับ F sharp AC ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ครับเป็นซึ่งลิกนี้เนี่ยมันอยู่บนคอร์ด E minor นะครับเพราะสิ่งที่เขาเล่นมันก็คือ E minor scale ครับเราก็จะเห็นไอเดียการโซโล่ของเคิร์ทแฮมเมนด์นะครับในเพลงที่เรารู้สึกว่าโซโล่มันอาจจะไม่ได้มีทักษะหรือสกิลที่มันยากอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ปั่นยับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทำไมเสียงโซโล่มันถึงมีความน่าสนใจนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเคิร์ทเนี่ยมีการแต่งเติมเอาสีของโหมดอื่นๆนะครับเติมเข้าไปในการโซโล่อยู่บนคีย์คีย์หนึ่งเพลงเนี่ยมันโซโล่อยู่บน E minor นะครับแล้วก็อยู่บน F sharp minor หรือจังหวะที่บอกว่าตัวไอ้ตรงท่อนพรีอ่ะผมรู้สึกว่ารูทเป็น B แทนแล้วก็มาเข้าขอท่อนคอรัสที่ผมมองว่าเป็น F sharp minor นะครับแต่ว่าระหว่างโซโล่ไปอ่ะเคิร์ทก็จะมีการแบบเติมสีของโหมดต่างๆเข้าไปในโซโล่นะครับทำให้มันดูมีสีสันน่าสนใจแล้วก็จบจากท่อนโซโล่นะครับมันก็จะเข้าท่อนที่เหมือนเป็นอินเตอร์ลูดเป็นท่อน breakdown นะครับก็กลับมาเล่นริฟวนไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น F sharp minor เหมือนเดิมนะครับแล้วเพลงก็จะบิ้วกลับมากลับมาเข้าท่อนคอรัสแล้วก็เอาท์โทรซึ่งเอาท์โทรก็จะได้คล้ายๆอินโทรนั่นแหละเขาก็เอาไอเดียเดิมมาวนใช้นะครับเราจะเห็นว่าไอเดียของเพลงนี้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่ามันมีแค่เหมือนคอร์ด E minor บวกกับโน้ต flat 5นะครับแล้วเขาก็เอามาขยายไอเดียนี้ออกไปริฟเดิมใช้วนซ้ำมีการย้ำจังหวะเดิมนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยไอเพลงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเติมสีสันจากโหมดอื่นๆเข้าไปนะครับทำให้เหมือนไอเดียที่เริ่มมาง่ายๆเนี่ยมันมีสีเติมเข้าไปแต่ละท่อนที่ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคีย์ไปคีย์ F sharp นะครับขึ้นมาเสียงหนึ่งการเติมสีต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในท่อนโซโล่ด้วยอย่างที่เราคุยกันไปนะครับมันถ้ามีใครจะบอกว่าการเล่นร็อกอ่ะมันไม่ต้องมีทฤษฎีดนตรีไม่ต้องมีอะไรก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปครับเราสามารถที่จะแต่งเติมสีสันของทฤษฎีดนตรีที่มันดูยากที่มันดูซับซ้อนอ่ะเข้าไปในเพลงร็อกได้แต่ปัญหาก็คือเติมเข้าไปยังไงให้มันลงตัวให้มันฟังง่ายให้มันฟังสนุกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคิร์ทแฮมเมตทำเนี่ยผมคิดว่ามันโคตรเจ๋งเลยครับอย่างใน Enter Sandman นะครับในเพลงเมทัลแบบเนี้ยที่เรามองว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสละสลวยมันมีความดิบความสาความมันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองในแง่ของทฤษฎีดนตรีในแง่ของฮาร์โมนีเนี่ยมันมีสีสันของโหมดต่างๆของสเกลต่างๆผสมเข้าไปอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เจมส์เฮดฟิลด์เคิร์ทแฮมเมตและเมนเทลิก้าเนี่ยสามารถที่จะผสมมาเอาไอ้โหมดหรือทฤษฎีอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ในร็อกได้อย่างลงตัวครับยังฟังง่ายอยู่แล้วเราสามารถจำได้สามารถร้องตามได้แม้กระทั่งโซโล่ทั้งหมดนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ร้องตามได้มันค่อนข้างจะติดหูมากเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าในดนตรีล็อกมันก็จะมีทฤษฎีซ่อนอยู่ทีนี้อย่างที่เราผมคุยกันมาตลอดว่าในอีกมุมนึงคนแต่งอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยก็ได้ว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีตรงนี้เราจะต้องใช้โหมดนี้ตรงนี้เพื่อเติมสีสันของมันแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์การแกะเพลงต่างๆมากมายจนเขามีคลังข้อมูลอยู่ในหัวว่าเฮ้ยไอเสียงแบบนี้มันเอามาใช้กับดนตรีแบบนี้ได้นะแล้วเขาแค่หาโน้ตนั้นเพื่อที่จะใช้เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสองแบบนะครับว่าเราอาจจะคิดเรื่องทฤษฎีเยอะๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือเอามาใช้ยังไงให้มันลงตัวแล้วมันฟังง่ายมันไม่เป็นการยัดเยียดทฤษฎีลงไปในเพลงหรือในอีกมุมนึงเราอาจจะแกะเพลงเยอะๆมีคลังข้อมูลอยู่ในหัวเยอะๆแล้วก็เลือกสีสันต่างๆจากเพลงที่เราจำได้ในคลังข้อมูลในหัวเราเนี่ยเอามาใส่ในเพลงเวลาใช้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับผ่าเพลง EP นี้กับเพลง Enter Sandman ของ Metallica นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าใน EP หน้าจะเอาเพลงอะไรมาผ่ากันนะครับ